สวัสดีเจ้าวันนี้ส้มจะพามาดูการตกปลาในอเมริกาเนาะอันนี้เป็นปลาทะเลนะคะที่เห็นอยู่นี่ที่เดินลงไปอยู่ตรงนี้ก็คือเจมารีนะคะใจถึงมากๆเดินลงไปแบบว่าขึ้นแรงส้มยังใจไม่ถึงเท่าเจมารีเลยเนาะนี่ค่ะส้มยืนอยู่บนบกเนาะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลากันไหมคะวันนี้นอกจากจะมีส้มเจมารีนะคะก็ยังมีทอดแล้วก็ทีมเนาะทอดเป็นสามีของเจมารีแล้วก็มีปู่ของเจมารีก็คือพ่อของทอดนั่งอยู่ในรถรอเราเนาะอายุเยอะแล้วไม่ได้ออกมาค่ะทุกคนเจมารีได้ปลาขึ้นมาแล้วอ่ะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาได้ปลาโอ้เขาบอกว่ามันตัวใหญ่มันดึงเขาลงไปโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะไอ้โน้ว้าวเหมือนปลานิลเลยเจ๊ปลาอะไรหรอคะเนี่ยเหมือนปลานิลเลยอ่ะ perch โอ้ beautiful ไม่ได้ตกเองแต่ดีใจมากส้มตื่นเต้นมากเห็นเจมารีได้ปลา1ตัวแล้วตัวใหญ่เลยส้มก็เลยอยากตกบ้างพอส้มให้ทีมถ่ายวิดีโอให้ส้มอยากได้แนวตั้งก็ได้แนวนอนนะคะพอบอกให้ถ่ายแนวนอนก็ได้แนวตั้งค่ะทุกคนย้อนแสงอีกต่างหากนี่แหละเป็นการถ่ายภาพของสามีส้มเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะในเมื่อภาพมันไม่เต็มจอแบบนี้แล้วส้มก็จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะส้มจะบอกทุกคนว่าเริ่มต้นตกปลาในอเมริกาทำอย่างไรเนาะทีแรกนะคะเราก็ต้องไปซื้อบัตรไลเซนส์ก็คือว่าใบอนุญาตตกปลานะคะในบัตรก็จะบอกว่าเราสูงเท่าไหร่เพศอะไรผมสีอะไรเนาะคือเอาของกันมาใช้ไม่ได้เลยค่ะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีไม่ต้องใช้ใบอนุญาตตกปลาค่ะใบอนุญาตตกปลาแต่ละรัฐก็ไม่เหมือนกันนะคะถ้าส้มจะไปรัฐวอชิงตันก็ไปซื้อบัตรที่รัฐวอชิงตันของแคลิฟอร์เนียไปใช้ที่วอชิงตันใช้เท็กซัสใช้ฟลอริดาก็ไม่ได้นะคะแคลิฟอร์เนียก็ใช้อยู่ได้แค่แคลิฟอร์เนียเนาะใบอนุญาตตกปลาราคาเท่าไหร่แล้วหาซื้อได้ที่ไหนนะคะก็คือว่าใบอนุญาตตกปลาต่อวันประมาณ15ดอลลาร์ต่อปีประมาณ52ดอลลาร์เนาะส้มก็ซื้อเป็นต่อปีเนาะเพราะว่าส้มไปตกปลาบ่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นตกหอยตกปูไอหากุ้งอะไรก็ใช้ใบเดียวกันได้นะคะส้มลืมบอกไปว่าคนที่มาวีซ่าท่องเที่ยวก็สามารถซื้อบัตรตกปลาใบอนุญาตตกปลาได้แต่ว่าราคาแพงกว่าปกติค่ะตอนนี้ส้มก็จะบอกว่าเราซื้อบัตรตกปลาได้ที่ไหนเนาะก็คือเซิร์ชเข้าไปตรงนี้เลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เซิร์ชคำนี้นะคะก็คือว่า fishing license near me เนาะใบอนุญาตตกปลาใกล้ฉันนะคะเมื่อพิมพ์ค้นหาเข้าไปแล้วเขาก็จะเด้งขึ้นมาว่าที่ไหนมันใกล้บ้านเราเนาะส่วนมากที่ที่เขาขายเบ็ดหรือว่าขายอุปกรณ์ตกปลาเขาจะมีขายเนาะอย่างเช่นวอลมาร์ทหรือปั๊มน้ำมันบางปั๊มก็มีจ้าตอนนี้ส้มก็มีปลากินเบ็ดแล้วแต่ส้มเอาขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ามันติดก้อนหินเนาะมันมุดเข้าไปใต้ก้อนหินปลาพาเบ็ดไปเนาะตะกี้ส้มก็บอกทีมว่าให้ถ่ายวิดีโอแนวตั้งนะคะส้มขึ้นไปบอกเขาเลยเนาะแต่ก็ได้คำตอบมาว่าฉันอยากถ่ายแนวนี้มันสวยดีพนะโอ้ยหัวจะปวดค่ะส้มเป็นคนตัดต่อวิดีโอคือปวดหัวนะคะก็คือกลับไปกลับมาภาพก็ไม่เต็มจอค่ะทุกคนคันแขวหลายอยากชิตีกันเลยนะคะและแล้วทอดก็ดึงปลาของส้มขึ้นมาได้ค่ะเป็นปลาเพิร์ชเหมือนกันแต่ว่าตัวเล็กกว่าของเจมารินิดนึงเนาะส้มดีใจมากๆเลยค่ะปลาอันนี้มีก้างเยอะทอดกรอบอร่อยมากค่ะรสชาติเหมือนปลากาภาษาอีสานเรียกว่าปลากาส้มไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็เลยไปเซิร์ชดูใน Google เขาก็บอกว่าปลาหมอช้างนะคะรสชาติเหมือนกันเนาะและตอนนี้เราก็ได้ปลามาแล้ว2ตัวค่ะสักพักนึงทอดก็ได้ปลาขึ้นมาอีกปลาอันนี้รสชาติเหมือนปลาซาดีนปลาทูนำไปแกงส้มอร่อยมากๆเลยจ้าแต่ส้มไม่รู้ว่ามันชื่อปลาอะไรค่ะอีกครู่หนึ่งทอดก็บอกว่ามีปลากินเบ็ดอีกแล้วค่ะเราก็รีบวิ่งเข้าไปดูพอเข้าไปดูแล้วเจมาริก็บอกว่าเป็นปลาฉลามเนาะส้มก็ตกใจนะคะอุ้ยมีปลาฉลามด้วยน่ากลัวจังเลยเนาะส้มก็เลยถามทีมว่าปลาฉลามอะไรเขาบอกว่าปลาฉลามเสือดาวเขาไม่กัดคนเป็นเหมือนปลาดูดฝุ่นค่ะล่วงอกเลยนะคะเพราะว่าส้มชอบพายคายักออกไปกลางทะเลบ่อยมากนึกว่ามีปลาฉลามกินคนจริงๆส้มก็กลัวเลยเนาะเจมาริและทีมช่วยกันเอาเบ็ดออกจากปากปลาเสร็จแล้วเขาก็ให้ส้มสัมผัสผิวปลานะคะผิวหยาบมากๆค่ะทุกคนจากนั้นเราก็พากันถ่ายรูปกับปลาก่อนจะปล่อยเขาลงทะเลเนาะหลังจากเราถ่ายรูปเสร็จแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาขอถ่ายรูปกับปลาด้วยค่ะเราก็ถ่ายให้เขานะคะจากนั้นเจมารีก็เอาปลาฉลามดูดฝุ่นตัวนี้ปล่อยกลับคืนไปในทะเลนะคะเพราะว่าเราไม่อยากกินมันเนาะปล่อยให้มันไปดูดฝุ่นในทะเลต่อไปนะคะวันนี้เราสนุกมากไปทะเลแล้วก็ได้ปลาติดไม้ติดมือกลับมาด้วยและส้มก็ได้เอากุ้งที่ส้มไปหากับทีมเมื่อคืนให้เจมารีไปกินนะคะบ้านเขาไม่มีทุ่งนามีแต่ทะเลเนาะวันนี้เราทั้งหมดก็ขอตัวลาก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้เราทำวิดีโอต่อไปเจอกันวิดีโอหน้าจ้า